ประมาณ40ดวงครับไฟโซล่าเซลล์ที่ผมใช้ที่บ้านนะครับตั้งแต่ห้องครัวตรงบ้านนะครับอันนี้ห้องครัวนะครับอันนี้บนบ้านเป็นชุดไฟแบบสำเร็จเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้มี2ตัวไฮเบย์แล้วก็ตัวสปอตไลท์นะครับในครัวนอกบ้านฝั่งนู้นก็2ตัวนะฮะบรรยากาศช่วงค่ำคืนบ้านสวนโซล่าเซลล์อันนี้ประมาณ2ทุ่มกว่านะครับนี่ครับตัวนี้ก็30วัตต์นะครับตัวนี้ใช้มาปีกว่าแล้ว300กว่าบาทนะตัวนี้อันนี้ก็สปอตไลท์เกิน40ดวงนะนะครับ40กับ45ดวงเนี่ยอันนี้สปอตไลท์ตัวน้อยในห้องน้ำก็ไฟโซล่าเซลล์ครับตัวนี้ก็โซล่าเซลล์แต่เลือกเป็นแสงแบบนี้เหมือนแสงไล่ยุงอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าไล่ได้มากหรือเปล่าเพราะเปิดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนอาจจะเป็นเพราะว่าค่ำแล้วก็ได้นะครับไม่ชัวร์ตรงนี้อันนี้ก็สปอตไลท์ครับเนี่ยตลอดแนวทางเดินรอบบ้านเลยนะครับรวมทั้งหมด40กว่าดวงครับบ้านผมเนี่ยชอบความสว่างแบบค้างไม่ชอบแบบเซ็นเซอร์นะครับไฟที่สั่งมาเป็นแบบค้างทั้งหมดนะครับโดยส่วนมากนะครับหรือตัวที่ใช้ถ้ามันสเปคใหญ่ๆเขาก็จะมีให้เลือก2ระบบทั้งค้างและก็โมชั่นเซ็นเซอร์ตัวนี้300วัตต์นะครับแบบค้างนะครับติดสูงที่3เมตรครับตัวนี้ความชัดเจนพื้นที่ดีมากนะครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับนะฮะรอบๆเลยติดโซล่าเซลล์รอบสวนรอบสระเลยเป็นบ้านสวนนะอยู่จริงที่นี่เลยนะครับดูนะครับนี่ครับค่ำคืนนะนะครับรอบๆมืดสนิทนะครับเห็นแต่ไฟไกลๆอันนั้นไม่ใช่หมู่บ้านนะครับไกลๆนู้นก็คือสวนเหมือนกันนะครับนะฝั่งนี้ก็เป็นสวนทุเรียนข้างๆนะฮะนี่ครับสว่างอยู่จุดเดียวตรงนี้นะครับนี่อันนี้บ้านเดินไปบ้านอันนี้จะเป็นสระน้ำนะครับและตัวนี้ก็ตัวคิดว่าตัวนี้รองพี่ใหญ่นะครับตัวนี้400วัตต์นะครับสเปคคือเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเอามาติดตั้งสเปคติดสูงได้แบบ 4-8 เมตรเลยตัวนี้แหละมีให้เลือก2โหมดก็คือทั้งสว่างค้างก็ได้หรือว่าเป็นเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับนี่ดูความชัดเจนพื้นที่อันนี้เป็นสวนยางนะมันติดสวนยางแสงก็เลยไปไม่ได้ไกลจริงมันทะลุไปถึงนู่นนี่แต่มันติดเงาต้นยางนะครับอันนี้เสาเนี่ยความสูงใช้อยู่ที่5เมตรนะตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้สปอตไลท์อันนี้ติดมาเกือบ2ปีแล้วนะครับเปิดได้3สีตัวนี้500วัตต์นะครับ500วัตต์แต่เป็นสปอตไลท์เดี๋ยวผมติดตั้งเป็นในแนวของไฟถนนเราติดให้สูงแล้วก็เอียงโคมนิดนึงก็จะได้ความชัดเจนพื้นที่เหมือนกันคือสว่างถึงเช้าหมดนะครับสเปคขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ที่บ้านเนี่ยเลือกใช้แบบสว่างถึงเช้าส่วนแสงสว่างก็ตามสเปคถ้าตัวสเปคราคาประหยัดความสว่างก็จะดรอปลงแต่ที่4ที่5ก็ยังมองเห็นอยู่นะฮะนี่ครับอันนี้โรงจอดรถโรงจอดรถก็ใช้เป็นชุดสำเร็จนะครับนี่อันนี้500Wนะครับอันนี้ก็ติดสูงที่4เมตรแต่สเปคได้ถึง6เมตรเลยนะฮะนี่ครับข้างรอบนอกมืดหมดนะฮะข้ามมาข้างโรงจอดรถนะครับตรงนี้อันนี้ก็50วัตต์ครับใช้งานดีๆแล้วก็มีสปอตไลท์ด้วยตรงนี้ข้างบนก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะ 400W เหมือนกันแต่ตัวนี้ติดมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับเสาหนี5เมตรนะครับความสว่างคลุมพื้นที่ให้หมดนะครับเราติดตั้งเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีตัวเล็ก50วัตต์อยู่ที่ใช้ดีๆข้างในห้องเก็บของนี้ก็ทั้งไฟตุ้มสปอตไลท์นะครับแต่ตั้งเวลาปิดนะครับข้างในเนี่ยเราจะเปิดแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก็ปิดไว้หมื่นนะฮะให้เขาเปิดปิดเองนะครับนี่พอลี่ไปไหนลงพี่ใหญ่สุดในงานราคาสูงสุดที่นี่คือตัวนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์ที่มีกล้องวงจรปิดพร้อมเลยนะครับสเปคติดสูงได้ 4-8 เมตรนะครับเรื่องการดรอปแสงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับแทบไม่ดรอปเลยนะครับตัวนี้หมื่นไปปลายนะครับประมาณ 17,900-18,000 แต่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยผมมองเนี่ยขนาดแสบตาเลยนะ
แต่ผมติดแค่4เมตรเพราะว่าเสาที่อันนี้ได้มีอยู่ก็คือ4เมตรนะครับเนี่ยครับกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้แบบใส่ซิมนะไม่รองรับ Wi-Fi คือเหมาะกับสถานที่แบบต้องการดูสวนดูไร่นะครับบ้านอยู่ที่สวนอย่างเงี้ยไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับก็ขอให้มีสัญญาณมือถือก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะมีมาด้วยนะครับก็ใช้เป็นเน็ตรายปีใส่ซิมเข้าไปก็ดูผ่านแอปได้เลยนะฮะทักทายยามค่ำคืนครับบ้านสวนโซลาเซลล์ดูความชัดเจนพื้นที่นะฮะดูนะครับนี่โอ้โหก็รอบบริเวณบ้านก็สว่างกันหมดนะครับเงียบสงัดนะครับเงียบสงัดฝั่งนี้ก็จะเป็นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของสระนะครับนี่มองไปเห็นเงาของสระน้ำที่แบบมีเงาของหลอดไฟก็สวยดีนะครับนี่มองข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นสระแต่ผมถมทีหลังนะครับก็ได้เดินลัดไปทางนี้ได้เลยนะครับก็แบ่งเป็น2สระนะฮะโอเคครับผมบรรยากาศนะครับค่ำคืนบ้านอยู่นู่นครับนั่งอยู่บนบ้านจะเห็นบริเวณรอบๆของบ้านเลยนะครับเป็นจุดที่สูงนะครับบ้านมองเห็นไปถึงเล้าไก่นู่นนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ